แม่180กับ165ครับอายุต่างกันพอสมควรครับ26กับ10ยายสรรพคุณครับรู้หน้าที่รู้ระเบียบวินัยอ้าวต้องอย่างนั้นครับขุนพลน้อยครับต้องเจาะยางคว้างกระจกแล้วครับสูตรมวยสั้นมวยเตี้ยครับแม่ต่างคนต่างสะบัดศอกโอ้นี่ครับประชิดตัวขุนพลน้อยต้องไปยืนใกล้ๆครับยืนทางฮะส่วนใหญ่แล้วสูงจะโยกเยกครับเอาครับนี่นิ่งนะครับทางด้านของอังคารเหล็กเด้งไม่เด้งเด้งไม่เด้งหาจังหวะหาจังหวะยัดนี่ซ้ายโกงตัวเด้งตีโอ้โหตีอย่างนี้ตีเจ็บครับยัดอย่างนี้ครับโอ้โหสับอีกต่างหากครับนะครับแหมคิดว่าจะมีเหงื่อเปลี่ยนสีซะแล้วอ้าวสับศอกอีกดูการคัดแขนไล่แขนครับน้องๆครับดูมวยเข่าเขาไล่แขนยังไงนะครับนี่เป็นเทคนิคเทคนิคโอ้นั่นครับหักศอกอีกแล้วครับล็อกไปอยู่เกิดวันนี้ต้องต่อยางคว้างกระจกครับสูตรของขุนพลน้อยก็จริงนะครับอังคารเหล็กแต่ว่าทรงมวยนี่ไม่โยกเยกครับดูครับปกติมวยสูงนี่โดนอะไรก็จะสะดุ้งโอ้ยดูเหล็กสิบพ่อเหล็กจิ้มลำตัวโอ้โหไม่สนใจครับพยายามจะคว้าคอมาตีเลยครับอังคารเหล็กป้ายหน้าตีโอ้ยครับห่างไม่ได้ครับนั่นแหละครับต้องสับขาไปก่อนครับโอ้โหแต่ว่าแม่คานเหล็กสิบพ่อเหล็กครับยังไม่ถึงกันนับนะครับแค่สะดุ้งแค่น้อยครับรัวๆเลยครับอย่าต่อยหมัดเดียวครับหน้าอกลำตัวชายโครงอัดเข้าไปโอ้แต่ว่าลูกสองยกที่ผ่านมาโอ้โหใส่กันแหลกจริงๆครับตามสไตล์มันระทึกใจของเด็ดมวยเดือดเลยครับต้องแบบนี้ครับหัวใจแฟนมวยนี่แม่ต้องบอกว่าสูบฉีดครับติดตามชมกันได้โอ้โหเอาแล้วครับแม่มาเจาะล่างแล้วครับเอาครับมาแล้วครับแม่มาร้อนฉ่ำร้อนชายก3ครับโอ้ถ้าลุยอย่างนี้ตั้งแต่ยกแรกนี่ไม่แน่นะครับทีมงานสปป.ลาวครับสั่งให้ลุยโอ้โหโดนกระแทกเข้าไปนครหลวงเวียงจันทน์ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับก้าวแล้วเสียบก้าวแล้วแทงหน่อยขออีกหน่อยครับแม่จะกระโดดเตะท่ายากใจแกสู้ดีครับขุนพลน้อยจิบสายเข้าหน้าอาคารเหล็กครับคานเหล็กสิบพรเหล็กพรก็ต้องโดนเลยครับแบบนี้แม่ทีบเกือบถึงลูกกระเดือกครับกองเชียร์ทีมนครหลวงเวียงจันทน์ก็พยายามจะให้ฮึดกองเชียร์วันนั้นก็ถือว่าเป็นสีสันข้างสังเวียนเลยครับโอ้โหแม่แกผ่อนหรือว่าแกหมดแรงครับอังคารมุมแดงและเป็นอังคารเหล็กสิบพ่อเหล็กครับทำได้ดีกว่าเอาชนะคะแนนขุนพลน้อยนครหลวงเวียงจันทน์ไปได้